โดเรมอนเปลี่ยนสีโอ้โหตอนนี้คีสร้านยายขายทุกอย่างจ้าร้านยายขายทุกอย่างอยากได้อะไรก็แวะมาที่ร้านยายขายทุกอย่างนะจ๊ะยายพอจะมีของที่ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูไหมจ๊ะอ๋อมีจ้ารอแป๊บนึงนะหลานนี่เลยโดเรมอนเปลี่ยนสีอุ๊ยน่ารักมากเลยจ้ะยายเนี่ยงั้นยายก็ให้หนูยืมไปก่อนแล้วกันนะแล้วยายไม่คิดเงินเหรอจ๊ะไม่คิดจ้าแต่ยายมีข้อแม้นะจ๊ะหนูต้องเอามาคืนยายก่อนเที่ยงคืนนะจ๊ะได้จ้ะยายหนูจะรีบเอามาคืนนะจ๊ะจ้างั้นเอาไปเลยจ้าโดเรมอนเปลี่ยนสีคุณยายบอกว่าให้เรายืมถึงได้แค่เที่ยงคืนตอนนี้ก็เย็นแล้วนี่เราต้องรีบใช้แล้วล่ะข้ามีขนมนี่ข้ามีสีเขียวอ่ะอยากได้สีชมพูแล้วโดเรมอนเปลี่ยนสีทำให้ข้าหน่อยนะโอ้โหข้าเป็นสีชมพูจริงๆด้วยอ่ะหูขอบคุณนะงั้นก็แสดงว่าเปลี่ยนอย่างอื่นได้หมดใช่ไหมเอาอีกเอาอีกข้าจะไปหอบขนมมาเต็มนี่หมดเลยนี่ขนมคุณพ่อซื้อขนมมาเยอะเลยแต่ว่าข้าไม่ชอบกินสักอย่างอยากได้ที่มันแบบเป็นสีชมพูอ่ะเจ้าโดเรมอนเปลี่ยนสีทำให้ข้าหน่อยนะโดเรมอนเปลี่ยนสีโหเป็นสีชมพูหมดเลยขอบคุณนะเจ้าโดเรมอนโอ้ยน่ากินสุดๆเลยอ่ะข้าจะกินให้หมดไปเลยเฮ้ยแต่ข้ายังมีของอีกตั้งหลายชิ้นเนี่ยอยากให้เจ้าช่วยข้าเปลี่ยนสีหน่อยนะนี่เจ้าโดเรมอนค่ะมีเงิน20บาทแต่มันเป็นสีเขียวอ่ะข้าไม่ชอบสีเขียวข้าอยากได้สีชมพูอ่ะเจ้าทำให้ข้าหน่อยนะโดเรมอนเปลี่ยนสีโอ้โหก็ได้สีชมพูด้วยว้าวข้ายังมีอีกข้ายังมีอีกขออีกนิดเดียวนะนี่โดเรมอนข้าเหลืออีก4ใบอ่ะเจ้าทำให้ข้าหน่อยนะ4ใบเองโดเรมอนเปลี่ยนสีโอ้โหได้เป็นหูได้มาอีกตั้ง4ใบอ่ะขอบคุณเจ้ามากนะข้ามีตังค์เยอะแล้วเย้เย้หุยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวข้าขอพักกินขนมสักหน่อยแล้วกันเจ้าโดเรมอนเปลี่ยนสีเจ้าอ่ะช่วยข้าได้ตั้งเยอะเลยข้าอยากได้อะไรที่เป็นสีชมพูเจ้าก็ทำให้ข้าได้หมดเลยอ่ะนี่ก็มืดแล้วค่ะไม่เอาไปคืนคุณยายก็ได้มั้งไม่เห็นจะเป็นไรเลยเก็บไว้ใช้เองดีกว่าอันนี้ก็ดึกแล้วข้าต้องนอนแล้วแหละพรุ่งนี้ข้ามีอะไรอีกตั้งเยอะตั้งแยะเลยอยากให้เจ้าโดเรมอนเปลี่ยนสีช่วยข้าหน่อยนะคืนนี้นอนก่อนเอาแรงพี่โพนี่ก็มีคำถามนั่นก็คือพี่โพนี่กลายเป็นตัว
สีอะไรนะคะถ้าน้องรู้คำตอบก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกพี่พอดีใต้คลิปนี้หน่อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่โพนี่สำหรับวันนี้นะคะพี่โพนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย